สวัสดีชาวเกมเมอร์นะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Brawl Dash 2นะครับซึ่งตัวเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมมือถือแนว Adventure RPG จากทีมนะครับโดยการต่อสู้เนี่ยจะมาในแนว Turn Based แล้วก็ต้องบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยภาพค่อนข้างสวยนะครับถึงแม้ว่าจะมาในรูปแบบ 2D ก็ตามตัวเกมเนี่ยจะสามารถเล่นได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนด้วยนะครับก็ไปปรับกันเอาเองแล้วก็สามารถโหลดได้บนสโตร์ไทยเราด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกๆสะดวกปลอดภัยแนะนำร้านเติมเกมจอนชาวไร่มีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่นเกม Ragnarok Origin Summoner War Chronicle หรือว่าเกมเศรษฐี2และอีกหลากหลายเกมที่ร้านรับเติมเติมเร็วเติมไวสะดวกปลอดภัยมีใบจดทะเบียนบริษัทแบบถูกกฎหมายเติมแล้วไม่มีรีฟันแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับก่อนจะเล่นเกมนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะให้เราทำการเลือกตลับเกมก่อนนะครับซึ่งตรงนี้นะกดเข้ามาดูนะครับเนี่ยมันจะมีตลับแบบนี้ให้เราทำการเลือกนะครับถ้าเกิดว่าตลับนี้นะครับเราทำการเล่นเสร็จหมดแล้วนะครับเราสามารถกดเข้ามาที่ Go To Shop ตรงนี้ได้เพื่อทำการซื้อตลับอื่นๆได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีการปลดล็อกอะไรเพิ่มเติมก่อนนะมันถึงจะสามารถซื้อตลับตรงนี้ได้นะครับสังเกตในตัวตลับนะครับว่ามันจะมีขีดเหลืองๆบอกอยู่นะครับว่านะตอนนี้เนี่ยคุณเล่นไปถึงไหนแล้วนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะเล่นต่อหรือว่าจะไปเล่นตลับอื่นนะครับก็แค่เลือกตลับนะครับอย่างเช่นนะตอนนี้ผมจะมีตลับอีกอันนึงนะครับที่ผมเล่นเสร็จแล้วเห็นไหมจะเป็น Tutorial Pack ตรงนี้นะครับณตอนนี้ก็จะเป็นStory Pack ตรงนี้นะก็สามารถกดติ๊กเข้ามานะครับแล้วมันก็จะบอกตรงนี้ครับว่าคุณทำไปได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไงนะครับผมอ่ะก็กด Continue เข้ามาพอกด Continue เข้ามานะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับซึ่งจะให้เราทำการแบบว่าอยู่ในตัวเมืองแล้วก็เดินสำรวจหาของต่างๆได้ด้วยนะในตัวเมืองนะครับผมแล้วเนี่ยกดขยายแผนที่เข้ามานะครับมันก็จะมีบอกด้วยนะครับว่าในตัวแผนที่เนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปทำอะไรตรงไหนได้บ้างนะครับอันนี้จะเป็นร้านขายของนะเราสามารถซื้อวัตถุดิบต่างๆจากร้านขายของตรงนี้ได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นแบบว่าคาเฟ่อะไรสักอย่างนึงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปหาตัวละครใหม่ๆเพิ่มเติมได้เดี๋ยวผมพาเข้ามาดูแล้วกันนะครับนี่กดเข้ามาเลยปึ๊บพอมาถึงแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีบอกเห็นไหมครับเนี่ยมีตัวละครยืนอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถคุยกับเขาได้นะครับแล้วเราก็จะสามารถเอาตัวละครตัวนั้นๆได้นะครับเนี่ยดูข้อมูลนิดนึงแล้วกันนะครับกดเข้ามาดูนี่เลยนี่แล้วก็กดเช็คดูได้นะครับว่าตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครแบบไหนหน้าตายังไงนะครับเห็นไหมนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปทำการแบบพูดคุยกับเขานะครับหรือว่าถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนได้นะเนี่ยเข้ามาคุยนะครับคุยเลยนะครับผมคุยเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะมีให้เรามาทำการเปลี่ยนนะครับว่าเราจะเปลี่ยนตัวละคร2ตัวนี้ไหมนะครับถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนเนี่ยคุณก็ทำการใช้เพชรนะครับในการเปลี่ยนได้นะครับผมเพื่อทำการรีเฟรชหาตัวละครใหม่ๆได้นั่นเองในแผนที่ต่างๆของตัวเกมเขาจะมีให้เราเดินสำรวจเพื่อหาของได้ด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นเนาะของเนี่ยมันจะมีแบ่งอยู่2แบบนะก็คือของที่เราสามารถเดินแล้วมันจะได้แบบนี้เห็นไหมครับนี่อันนี้คือแบบได้ง่ายๆเลยนะครับผมแล้วก็มีของอีกแบบนึงก็คือมันจะซุกซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆนะครับซึ่งตัวละครบางตัวมันจะมี ability เพื่อที่จะให้เราทำการหาของได้นะครับอ่ะกดเข้ามาตรงนี้นะเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็คือตัวนี้ครับผมเราสามารถกดเสิร์ชดูได้นะครับกดติ๊กไปเห็นไหมครับมันจะทำการเสิร์ชดูนะครับว่าตรงจุดนี้เนี่ยมันจะมีของให้เราแบบว่าเจอหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับผมแล้วมันจะมีระยะเวลาบอกด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมด้านบนหัวนะครับพอหมดเวลาตรงนี้นะครับมันก็จะกลับไปเป็นแบบเดิมอะไรประมาณนี้ครับเห็นไหมส่วนการเดินเควสของเกมนี้นะครับมันก็จะมีปุ่มออโต้เควสตรงนี้ด้วยนะเห็นไหมครับเราสามารถกดติ๊กไปนะครับตัวละครก็จะวิ่งไปรับเควสอัตโนมัติแล้วนะครับถ้าเกิดว่าอยากหยุดก็กดหยุดอีกทีนึงนะครับมันก็จะหยุดแล้วนะแล้วก็มันจะมีในส่วนของการเนี่ยออโต้นะครับการต่อสู้แบบนี้ด้วยนะครับกดติ๊กไปมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับว่าคุณต้องการที่จะทำการออโต้เพื่อต่อสู้ไหมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับตัวละครเนี่ยจะทำการวิ่งออโต้ไปต่อสู้ตามจุดต่างๆให้เองอัตโนมัติเลยเดินมาตรงนี้นิดนึงนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามีในส่วนของจุดวิบวับตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นจุดวาร์ปนะที่เราเปิดไว้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะวาร์ปไปตรงจุดไหนที่เราเปิดจุดไว้เนี่ยแล้วก็แค่เข้ามานะครับแล้วก็กดดูนะแล้วก็สังเกตดูที่แผนที่นะครับถ้าเกิดมันจะมีจุดวาร์ปเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือจุดที่ผมไปเปิดไว้แล้วเนาะแล้วก็แค่กดติ๊กทีนึงนะครับมันก็จะทำการวาร์ปไปจุดนั้นแล้วมาถึงจุดวาร์ปที่เราจะมาแล้วเห็นไหมครับแค่นี้เลยนะแล้วเราก็ทำการเดินสำรวจจุดต่างๆได้นะครับผมนี่มันก็จะเป็นการแบบว่าปลดล็อกไปเรื่อยนะครับตามจุดนั้นๆ
ส่วนการต่อสู้ก็จะเป็นแนวเทิร์นเบสอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับตัวละครเราจะเอาลงมาได้เนี่ยจะมีทั้งหมด5ตัวด้วยกันแล้วก็สามารถจัดทีมก่อนต่อสู้ได้โดยการจัดทีมก็กดเข้ามาที่ตรงนี้ครับแล้วก็สลับสับเปลี่ยนได้เลยว่าจะเอาตัวไหนเข้าตัวไหนออกตามนี้นะครับถ้าเกิดตัวละครเนี่ยแบบเลือดมันน้อยอะไรเงี้ยเราก็สามารถกดกินอาหารได้นะแต่ว่าอาหารเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีเราก็สามารถทำขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวการทำอาหารเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนึงนะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีการต่อสู้แบบออโต้ด้วยนะครับเนี่ยด้านบนเห็นไหมถ้าเกิดเราไม่อยากจะคิดอะไรเยอะนะครับแล้วก็กดออโต้ด้านบนตรงนี้ได้แล้วก็ทำการเร่งความเร็วได้ด้วยนะครับส่วนระบบการต่อสู้อีกแบบนึงนะครับก็คือจะมีในส่วนของธาตุเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็คือไฟชนะลมลมชนะน้ำน้ำชนะไฟแล้วก็มืดแสงก็ชนะทางด้วยกันเองนะครับส่วนการต่อสู้เนี่ยเราสามารถวางแผนก่อนได้นะครับว่าจะให้ตัวไหนโจมตีก่อนโจมตีหลังและใช้สกิลอะไรนะครับเนี่ยเรากดติ๊กเข้ามาเสร็จปุ๊บแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเราก็บอกได้เลยว่าเราจะให้มันโจมตีตรงไหนและอยู่ตรงจุดไหนช่องไหนได้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีบอกไว้ชัดเจนเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็คือสกิลของเขานะครับแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้สกิลไหนของตัวละครนะครับสมมุติว่าผมจะเอาตัวละครตัวนี้นะครับโจมตีเป็นตัวที่2แล้วก็แค่กดเลือกแล้วก็ลากขึ้นมาครับมันก็จะขึ้นมาอยู่อีกตำแหน่งนึงเห็นมั้ยครับแค่นี้นะอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะวางแผนแบบไหนยังไงนะครับเกมนี้มันจะเป็นแนววางแผนกึ่งๆด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดไม่อยากคิดอะไรมากนะครับก็กดออโต้เลยก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ต้องมั่นใจด้วยนะว่าตัวเราจะชนะหรือเปล่าส่วนตัวผมเนี่ยจะไม่ได้คิดเยอะอะไรนะครับก็เดี๋ยวผมจะกดออโต้ให้มันต่อสู้เลยแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศการต่อสู้ว่าเป็นยังไงนะครับกดเลยปุ๊บนี่ครับมันก็จะเข้าการแบทเทิลแล้วนะครับผมนี่ลุยครับเพื่อนโอเคเทิร์นที่1นะครับดูสังเกตนะครับว่าการใช้สกิลอะไรต่างๆนะครับค่อนข้างโอเคนะแล้วก็จะมีคัตซีนแบบนี้ให้เราดูด้วยนะครับดูดิภาพสวยมากนะทุกคนนี่เอาเรื่องจัดๆนะครับบูมอุ้ยทำไมมันโจมตีเบาอย่างตัวนี้มาเราโดนผลักไปด้านหลังด้วยนะครับมันจะมีสกิลที่สามารถผลักตัวละครไปด้านหลังได้ด้วยนะอันนี้ก็ลองศึกษากันดูอีกทีละกันนะครับโอเคนี่ตายกันจะหมดแล้วปึ๊บโอ้โหสกิลนี้รุนแรงมากครับผมแล้วก็โอ้ตัวนี้ยังไม่ตายนี่มาครับสวยๆรอบนี้เรียบร้อยแน่นอนตู้มโอเคครับผมนี่ฮะอันนี้แหละจะเป็นบรรยากาศในส่วนการต่อสู้คร่าวๆของเกมนี้นะครับนี่สู้เสร็จก็จะได้ EXP มาเนาะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นสลามที่เราจะสามารถเอามาทำการอัปเกรดตัวละครต่างๆได้ด้วยนะครับจะบอกว่าเกมนี้เวลาเราต่อสู้ไปแล้วนะครับถ้าเกิดเลือดเราลดเนี่ยมันจะลดเลยด้วยนะครับซึ่งมันจะมีให้เราทำการทำอาหารได้ด้วยนะครับเนี่ยมันจะมีรูปแบบช้อนส้อมแบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราอยากจะทำอาหารเราจะทำยังไงนะครับก็กดเข้ามาที่เมนูตรงนี้นะเนี่ยกดเข้ามาเลยนะครับแล้วมันจะมีตัวละครที่สามารถทำอาหารให้กับเราได้ก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับกดติ๊กเข้าไปเลยครับมันก็จะมีเมนูแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกได้เลยว่าเราจะทำอาหารเมนูไหนนะครับซึ่งเขาจะบอกอยู่ว่ามันจะช่วยเพิ่ม HP เท่าไหร่นะครับอันนี้ผมมีของอยู่ใช่ไหมผมก็กดทำอาหารได้เลยเนี่ยก็เลือกเอานะครับมีของตามนี้นะครับก็กดใส่ไปเนี่ยทำไปครับปึ๊บโอเคเราก็จะได้อาหารมาแล้วนะครับเพื่อที่จะเอามาทำการเพิ่มเลือดตัวละครให้กับเรานั่นเองนะครับนี่ได้มาแล้วโอเคนะทีนี้เนี่ยอาหารที่เราได้มานะครับมันจะอยู่ในตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับมี5ชิ้นใช่ไหมถ้าเกิดเราอยากจะกินอาหารนะครับแล้วก็กดติ๊กทีนึงนะครับให้มันแบบว่าคอยกินอาหารแบบอัตโนมัติให้เราได้นะเห็นไหมมันจะมีขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับหรือว่าจะกดเข้ามาที่ตรงตัวละครแบบนี้นะแล้วก็กดเลือกที่ตัวละครตัวนั้นๆนะครับผมแล้วก็ทำการแบบว่ากดกินอาหารเพิ่มเลือดได้นะครับเนี่ยกดเข้าไปนะสมมติว่าผมจะเพิ่มตรงนี้นะเนี่ยบวก32แบบนี้ครับปึ๊บเห็นไหมครับเลือดก็จะเพิ่มแล้วนะครับปึ๊บนี่จ่ายไปเห็นไหมครับเลือดเพิ่มแล้วแค่นี้เลยครับการเพิ่มเลือดต่อมาตัวเกมเนี่ยก็จะมีระบบกาชาให้เราทำการเปิดหาตัวละครเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับรวมถึงอาวุธด้วยก่อนอื่นก็ต้องเข้ามาที่หน้าเมนูหลักก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเข้ามาที่ตรงคำว่ารอตรงนี้นะครับผมนี่เข้ามาแล้วเห็นไหมโอ้ดูตัวละครดีครับเอาเรื่องมากๆนะครับตัวนี้ผมอยากได้มากๆเลยนะหรือว่าตัวนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยดูครับบางทีเนี่ยค่อนข้างติดเลทเหมือนกันนะครับเมื่อกี้นี้นะไม่รู้ว่า YouTube มันจะจับได้หรือเปล่าถ้าจับได้เนี่ยซวยเหมือนกันนะสำหรับผมเนี่ยตอนมาเล่นตอนแรกเนี่ยนะครับเขาจะมีให้เรามาเปิดหาตัวละครแบบฟรีๆได้ด้วยนะครับ10ครั้งนะซึ่งจะมีตัวการันตีให้เรานะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้นะครับก็จะมีแบบว่าอาวุธ5ดาวแล้วก็ตัวละคร5ดาวให้เราได้ด้วยนะพอเรากดเปิดมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเหลือเพียงเท่านี้ใช่มั้ยแล้วก็จะมีพวกตัวละครนะครับหน้าตู้แบบนี้ให้เรามาเปิดนะครับ2ตัวนี้แล้วก็มีอาวุธนะครับแบบนี้
ยนะครับผมเนี่ยแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นตู้ที่ไม่ได้กำหนดนะครับว่าเราจะเอาตัวละครตัวไหนนะครับสองตู้ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่เราสามารถที่จะเปิดหาได้นะครับก็คือสองตัวนี้นะครับผมส่วนอื่นนะครับก็เนี่ยเป็นตู้รวมหมดเลยนะครับผมทีนี้ตัวเกมเขาก็จะมีในส่วนของตั๋วนะครับให้เรามาเปิดแบบฟรีๆได้ด้วยนะเนี่ยด้านบนเห็นไหมครับเราได้ตั๋วมาแล้วก็มาเปิดหาได้เลยนะครับแต่ว่าผมจะมาที่ตู้นี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมอยากได้ตัวนี้มากๆเลยนะครับผมก็ลองเปิดดูแล้วกันนะว่าผมจะได้หรือเปล่านะครับมากดเปิดเลยครับ10ครั้งนะผมลุยครับมาจัดไปปึ๊บมาแล้วจ้าโอเคฮึบขึ้นมาแล้วโอ้โหไม่มีอะไรดีเลยว่ะทุกคนเนี่ยมีสีนี้อย่างเดียวเลยครับสีม่วงโอ้น้องแนนเป็นตัวแบบธรรมดามากๆนะครับโอ้โหไม่เด้อเนี่ย3ดาวนะครับแต่ว่าตัวละครก็หน้าตาน่ารักดีนะนี่ครับลองเปิดดูปึ๊บโอเคกดสคริปต์ข้ามเลยได้ไหมนี่ครับอันนี้คือจะเป็นตัวละครที่เราได้มานะครับก็จะมีทั้งตัวซ้ำแล้วก็ตัวไม่ซ้ำด้วยนะครับส่วนตัวที่ได้มาใหม่นะครับเนี่ย4ดาวก็คือตัวนี้นี่กดเข้ามาดูได้นะครับมันจะมีความสามารถบอกอยู่นะครับผมถ้าเกิดเราอยากจะเปิดอีกใช่ไหมแล้วก็ใช้เพชรนะครับ 2,000 เพชรเพื่อทำการเปิดหาได้นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดอีกสักรอบแล้วกันว่าจะได้หรือเปล่าจัดไปดิเพื่อนปึ๊บลุยเลยครับโอ้โหไม่มี5ดาวแน่นอนครับทุกคนอันนี้โอ้โหสกิปข้ามเลยแล้วกันนะปึ๊บนี่ครับโอ้โหตัวซ้ำนะเนี่ยโอ้ยตัวใหม่นะแล้วก็จะได้มาซ้ำอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวใหม่เหมือนกันนะครับที่ได้มาเลยดูตัวผู้หญิงดิส่วนตัวผมชอบตัวผู้หญิงไงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะในส่วนการเปิดกาชาส่วนตัวละครที่เราได้มานะครับมันจะมารวมอยู่ในนี้หมดเลยนะครับซึ่งตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็จะสามารถอัพเลเวลอัพดาวได้หรือว่าอัพสกิลได้นะครับเช่นผมจะมาทำการอัพเลเวลตรงนี้นะกดติ๊กเข้ามาเลยนะครับนี่ถ้าเกิดจะอัพเลเวลก็กดเข้ามานี่นะครับผมปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะให้เราทำการใช้เจ้าสลามตรงนี้นะครับเพื่ออัพเลเวลตัวละครได้นะครับสมมุติผมจะอัพนะเนี่ยกดเลือกขึ้นมานะครับอัพได้เลยครับก็กดอัพเลเวลต่อปุ๊บนี่ครับแค่นี้เลยถ้าเกิดว่าเลเวลมันตันแบบนี้แล้วนะครับถ้าเราจะทำการอัพเลเวลเพิ่มเติมให้มันสูงมากกว่านี้เราก็ต้องมีการปลดลิมิตตัวละครเพิ่มเติมก่อนนะครับโดยการใช้เจ้าดาวตรงนี้ด้วยนะกดไปครับใช้เงินอีกนิดนึงนะครับเป็นการอัพแรงค์นี่นะครับปึ๊บนี่อัพแรงเรียบร้อยเลยครับผมหลังจากนี้เราก็อัพแม็กเลเวลตัวละครให้มันถึงเลเวล40ได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็จากเลเวล40ก็จะอัพขึ้นไปเพิ่มเติมมากกว่านี้ได้นะครับก็จะเป็นการปลดลิมิตแบบที่ผมทำแบบนี้แหละนอกจากนี้ตัวละครยังมีคอสตูมด้วยนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมเนี่ยมันจะมีคอสตูมให้เราเปลี่ยนด้วยครับเห็นไหมพอเราเปลี่ยนคอสตูมแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนความสามารถของตัวละครไปด้วยนะครับคล้ายๆกับเป็นการเปลี่ยนอาชีพไปด้วยเลยนะสังเกตนะครับเห็นไหมตัวสกิลเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามด้วยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะใส่อาวุธให้กับตัวละครนะครับถ้าเกิดเรามีเนี่ยเราสามารถกดออโต้ตรงนี้ได้เลยครับมันก็จะทำการใส่อาวุธชิ้นนั้นๆนะครับแต่อาวุธเนี่ยมันจะกำหนดด้วยนะครับว่าจะต้องเป็นอาวุธของตัวละครตัวนั้นๆด้วยต่อมาถ้าเกิดว่าเราอยากจะอัพสกิลนะครับแล้วก็ต้องหาเลือกตัวละครที่เราได้ซ้ำมาก่อนนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะกดติ๊กเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะมีขึ้นเป็นจุดแบบตกใจแบบนี้นะครับกดติ๊กเข้ามาเลยนี่ผมได้ซ้ำมาใช่ปะผมก็ทำการกดอัปเกรดได้เลยครับปุ๊บนี่ฮะพอเข้ามาตรงนี้นะครับมันก็จะมีให้เราทำการกดอัปเกรดเพิ่มเติมเห็นไหมครับก็อัพไปเลยปุ๊บนี่เลยฮะเรียบร้อยครับผมก็จะเป็นการอัพสกิลของตัวละครแล้วเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาเป็นบวก1แล้วฮะตัวละครตัวนี้ก็สามารถอัพได้นี่นามาเดี๋ยวผมอัพตัวนี้ด้วยละกันนะครับจัดไปครับผมเลือกเลยแล้วก็อัปเกรดไหมครับโอ้ได้มาซ้ำเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้สังเกตนะครับก็กดอัพไปเรื่อยๆครับนี่ครับผมเห็นไหมสกิลครับอัพบวก3แล้วนะทุกคนเนี่ยต่อไปก็จะบวก4ใช่ป่ะบวกไปต่อครับผมเรียบร้อยเป็นไงฮะแล้วก็รู้สึกว่าจะสำเร็จเควสอะไรก็ไม่รู้ด้วยนะครับแล้วก็บวก5ครับดูนะถ้าเกิดบวก5ในวิบวับขึ้นมาเลยนะครับตัวสกิลจัดไปครับนี่เรียบร้อยโอ้ยสกิลวิบวับแล้วครับตัวนี้เอาเรื่องจัดๆนะครับต่อมากดมาดูคอลเลกชันหน่อยนิดนึงละกันนะครับนี่อันนี้เลยนะครับผมก็มันจะมีคอลเลกชันตัวละครคอลเลกชันคอสตูมหรือว่าอะไรต่างๆอยู่ในนี้หมดเลยนะครับแม่แต่ว่าตัว NBC เนี่ยเอาเรื่องเหมือนแล้วเนี่ยตัวนี้นะครับโอเคกดเข้ามาดูนะครับตัวละครมีเพียบนะครับตัวละครผู้หญิงผู้ชายอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็น่ารักน่ารักเยอะแยะมากจริงๆนะครับเนี่ยกดดูก่อนนะนี่ตรงนี้ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนี่ครับกดเข้ามาดูเห็นมั้ยเป็นไงครับเอาเรื่องจัดๆนะอยากได้ว่ะโอ้คือผมชอบตัวละครตัวผู้หญิงนะคือไม่ได้สนใจนะครับว่าตัวนั้นเนี่ยจะเป็นเทียร์ไหนอะไรยังไงนะครับผมไม่สนนะครับโอเคอันนี้แบบน่ารักน่ารักหน่อยนะครับตรงนี้ล่ะ
โอเคโอ้โหเอาเรื่องอีกแล้วนะครับผมตัวอื่นหน่อยที่ดูดิด้านล่างนะครับอันนี้จะแบบธรรมดาธรรมดาหน่อยนะครับแบบ3ดาวนะแต่ว่า5ดาวก็อยู่ด้านบนนะครับผมอย่างเช่นตรงนี้อ่ะปึ๊บนี่น่ารักน่ารักนะครับลองมาสำรวจดูแล้วกันนะครับผมก็ยังไงเนี่ยตัวเกมเนี่ยผมจะเอาบรรยากาศมาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมก็คือถ้าเกิดมันขึ้นจุดแดงๆเนี่ยลองกดเข้าไปเช็คนะครับอย่างเช่นพวกมิชชั่นชิปเมนต์อันนี้คือกดรับของรางวัลได้หมดเลยนะอ่ะเดี๋ยวกดเข้ามาดูกันแล้วกันนะครับเนี่ยกดรับตรงนี้ก็ได้นะครับนี่มันจะเป็นของแจกมาให้กับเรานะครับแล้วก็จะได้มาหมดเลยนะครับผมแล้วก็ achievement ตรงนี้ก็เหมือนกันครับก็กดรับตรงนี้ได้เลยทีเดียวครับผมมันก็จะมีของมาให้เราประมาณนี้นะครับโอเคยังไงก็ถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยมันผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปได้นะไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับ